ก็ในเรื่องของคนไทยนะครับนะที่อยู่ในเมืองเล้าไก่นะครับนะขณะนี้ยังปลอดภัยดีอยู่นะครับนะซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับทางการเมียนมานะครับนะก็เตรียมการนะฮะที่จะส่งคนต่างเหล่านี้นะเข้าอาจจะไปทางคุณหมิงนะฮะหรืออาจจะไปเชียงตุงเดี๋ยวกำลังพิจารณาร่วมกันอยู่นะครับเพราะเส้นทางที่เดินทางไปเนี่ยจะมีการสู้รบอยู่นะวันนี้เนี่ยในเรื่องของความเป็นอยู่คนไทยนะครับนะก็มีทั้ง NGO ที่ช่วยเหลือแล้วก็มีทั้งทางสถานทูตของไทยประจำกรุงย่างกุ้งนะครับนะที่ดูแลเรื่องอาหารกินเรื่องยารักษาโรคนะครับซึ่งวันนี้เราพยายามเร่งรัดนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมก็คุยกับทางจีนนะครับซึ่งอยู่ที่ปักกิ่งนะครับเมื่อเช้าผมก็โทรไปที่ปักกิ่งนะครับนะเพื่อจะขอให้เร่งรัดนะในหน่วยงานMPS นะก็คือกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของรัฐบาลจีนนะฮะเพื่อจะให้เขาเร่งรัดในการที่จะพูดคุยกับทางเมียนมานะเพื่อจะเปิดให้ทางคนไทยเนี่ยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของประเทศจีนนะครับแต่จะไปจุดไหนเดี๋ยวว่าอีกทีนึงนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนคนไทยทั้งหมด200กว่าคนเนี่ยยังปลอดภัยส่วนอีก41คนนะครับกองกำลังว้าเนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือคนไทยออกมาแล้วก็โดยการประสานกับทางเรานะครับแล้วก็ส่งคนไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับรัฐบาลเมียนมาแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยกำลังประสานกันอยู่ว่าจะเอามาส่งที่ชายแดนท่าขี้เหล็กนะฮะซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็โทรเรียนสายทั้งท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงมหาดไทยนะปลัดเก่งนะครับแล้วก็แล้วผมก็ได้สั่งการผู้การตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะฮะแล้วก็หัวหน้าหน่วยชุดไทยแคทนะในส่วนของศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีนะครับศูนย์ต่อต้านค้ามนุษย์เนี่ยลงมาในพื้นที่ละนะครับก็วันนี้เราเตรียมความพร้อมในการรองรับอย่างนี้นะครับในส่วนคนไทย4คนที่จะมาส่งชายแดนเชียงรายนะครับเราได้เตรียมที่พักไว้แล้วขณะนี้นะครับก็ใช้หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนนะฮะของเราแล้วก็เตรียมหมอเตรียมเจ้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการคัดแยกเหยื่อนะครับ